วันนี้เวลา 21:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญานิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยทรงให้ความสำคัญตระหนักและทรงสนพระราชหฤทัยในการช่วยเหลือประชาชนทรงใช้พระปรีชาญาณในการช่วยเหลือประชาชนชุมชนและท้องถิ่นและในวันนี้เวลา 16:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยในปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงมีพระปรีชาสามารถในด้านการทหารทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีที่มีความสง่างามและทรงมีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดตามแบบฉบับของทหารอย่างแท้จริงทรงผ่านหลักสูตรการทหารในทุกๆด้านซึ่งปัจจุบันทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงนำองค์ความรู้ด้านการปกครองจากการฝึกฝนทักษะมาประสานเพื่อเอื้อต่อระบบบังคับบัญชาจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนและพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 1,338 คนทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากโครงการผลิตและพัฒนาครูตามบริบทเป็นต้น